ล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มค่ะอีวกุลนะคะตอนนี้มีข่าวออกมานะคะว่าตัดสินเรียบร้อยแล้วนะคะกับความผิดของเขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาค่ะส่วนที่เกาหลีใต้นะคะกรณีที่อีวกุลค่ะอดีตสมาชิกบอยแบรนด์วง B2B นะคะถูกตัดสินจำคุก2ปีและปรับอีก133ล้านวอนหรือราว 3.7 ล้านบาทฐานละเมิดกฎหมายควบคุมยาเสพติดจากการซื้อและเสพกัญชารวมทั้งสิ้น161ครั้งในช่วงเวลากว่า3ปีระหว่างวันที่5กรกฎาคมปี2016ถึง9มกราคมปี2019ล่าสุดก็มีข่าวค่ะว่าอิวฮุนนะคะวัย26ปีได้ยื่นจดหมายขออภัยจำนวน9ฉบับต่อคณะลูกขุนศาลอุทธรณ์ก่อนหน้าที่ศาลอุทธรณ์จะทำการพิจารณาตัดสินคดีของเขาในวันที่2กันยายนนี้ค่ะก็ออกมายอมรับนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องแล้วแต่ศาลนะคะรวมถึงสังคมด้วยนะคะว่าจะให้โอกาสเขาไหมนะคะใช่แล้วนะครับ